ากเมืองหลวงแสนสีวิไลจากเดินไกลเข้ามาอยู่บ้านป่ามีภูเขาและพงพันนากับทุ่งหญ้าและความจริงใจได้มาพบน้องสาวคนนี้ตกหลุมรักทันทีเมื่อได้พบเจออยากบอกหาอยากให้รู้ว่าใครคนหนึ่งนั้นคิดจังใดอยากจะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายอยากจะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าสนับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขว่ามันซอกลักเครื่องลักของดาแตกไม่เห็นติกำลังซอกขึ้นโทรศัพท์อยู่นี่นะคนขี้รักกับเจ้ามักเมาแบบนี้แหละข้อยอยากให้เจ้าเลิกกับเราเพราะเจ้ากับเราบ่เหมาะสมกันแต่คือสิบ่ลืมเนาะไอ้คืนนั้นพายุนกันเบิดคืนคันเรื่องนี้ซาบานหูแม่เจ้าก็ต้องได้เป็นเมียไผตึงที่พบเจอวันนั้นในวันที่เจ้าเล็กนี่มีเรื่องสิบอกอ้ายเรื่องหยังหลายเมื่อผ่านมาเขาคิดทบทวนเรื่องของเขาสองคนแล้วแล้วเขาก็คิดว่าเขาคือสิแตงดองกับไอ้กามบ่ได้ย้อนยังหรือน้องยังหักผู้ผ่าอยู่อันนั้นมันก็ส่วนหนึ่งแล้วน้องบ่มีทางที่จะลืมผู้ชายคนนี้แล้วเป็นคนเดียวที่เห็นให้น้องมีความสุขเวลาอยู่ใกล้รู้สึกห่วงใยเวลาอยู่ไกลแล้วก็รู้สึกเสียใจเวลาเราเป็นของคนอื่นแต่เรากับน้องสิเป็นดอกไดอันนั้นมันบ่เป็นประเด็นไอ้กรรมถึงเราจะแต่งดอกน้องก็แต่งดอกกับไอ้กำบ่ได้เพราะว่าน้องบ่ได้หักไอ้กำคือหักเราไอ้กำถึงเขาบ่ได้แต่งดอกกันเขาบ่ได้เป็นแฟนกันเขาก็ยังเป็นอ้ายเป็นน้องกันได้แล้วน้องสิเสียใจที่น้องเลือกคนผิดแต่น้องคิดว่าน้องคิดถูกแล้วน้องสิรู้ว่าน้องคิดผิดจะเป็นหนึ่งเดียวจากวันนี้จะเอาเป็นสันนาทีให้คอยก้าวเดินไปได้จะเอาเป็นดังอากาศที่คอยต้องการเลดี้เป็นอย่างเมื่อกี้ก็เสียงดังแฮะเจ้ามีค่าที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลพรสิเขายกเลิกกันแต่งดองกับไอ้กรรมแล้ว
คิดว่าเขาเฮ็ดถูกบ่มันเป็นอย่างไรดีความหักนะมีคนสมหวังก็ต้องมีคนผิดหวังแล้วเพิ่นคิดว่าความหักของเขามันสิสมหวังหรือบ่มันต้องไปหาคำตอบมันด้วยตัวคนเองอยู่บ้านนาหิ่งห้อยแล้วเพิ่นคิดว่าถ้าเขากลับไปบ้านนาหิ่งห้อยอีกเทอนึงมันสิสมควรบ่ล่ะเมื่อว่าถึงเรื่องความหักบ่มีนิยามใดที่บอกว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้บ่ควรเขาต้องไปหาคำตอบด้วยตัวของเพิ่นเองหัวใจของเพิ่นจะเป็นตัวตัดสินไปโลดเลดี้ไปหาคำตอบตามที่ใจของเพิ่นเรียกร้องอยากให้รู้ว่าใครคนหนึ่งนั้นคิดจังใดอยากจะบอกว่าคอยหาเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าฮักฮักเจ้าเหลือหลายน้ำดื่มที่เคซาวเราข่าวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขใจเลยที่สิได้แต่งดอกกับไอ้ผู้ผ่าหรือว่าสาลีนี่สิฮู้แล้วว่าสาลีหักไผกันแท้มันยังบ่สายเด้อที่เจ้าเจ้ทุกคนสมหวังกันใจสัญญาตามมือไกลกับสิ่งจะว่ามาคอยเหมือนมีข้าวไอ้ผู้ขาสิ่งที่ไอ้บอกให้น้องในมือนั้นน่ะมันเป็นความจริงบ่สาลี่ไอ้ขอโทษไอ้ฮักเลดี้แต่อายก็บ่สามารถที่จะเอาเรามาลำบากกับอายได้อายจื้อได้บ่ที่อายเคยถามน้องว่าระหว่างคนที่เฮาฮักกับคนที่ฮักเฮาน้องสิเลือกหยังมื้อนี้น้องได้คำตอบแล้วว่าน้องสิเลือกคนที่ฮักน้องเพราะน้องเชื่อว่าความฮักของเขาสิเฮ็ดให้น้องมีความสุขได้ละอ้ายเด้สิเลือกหยังน้องอยากให้อ้ายเอาความฮักมาตัดสินบ่แม่นเอาสุนทรวรรณะมาตัดสินเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันบ่ได้แม่นความฮักเลยน้องอยากให้อ้ายคิดใหม่คิดดีๆและเฮ็ดตามหัวใจตัวเองก็รู้และเข้าใจที่เฮายังผูกพันเรื่องราวเป็นห้อยเป็นพันพบมาก็หูและเข้าใจว่าเขาดีเสมอ
อนนี้ไปนะสาลีสิบ่เห็นหน้าไอ้จ้อยอีกแล้วเจ้าหมายเขามาจังไหนมื้อนี้ไอ้จ้อยตั้งใจมาลาสาลีไอ้จ้อยสิเข้าไปเฮียนมีซาสีอยู่ในเมืองกับบ่ฮู้ว่าอีกดนปันใดที่ไอ้จ้อยจะกลับมาเห็นหน้าสาลีอีกสาลีไอ้จ้อยขอไอ้พรให้สาลีกับภูผาจงหักกันดนๆเด้อถ้าหักมือใดสาลีเหงาสาลีบ่มีไผให้สาลีคิดเห็นหน้าไอ้จ้อยคนนี้ไอ้จ้อยไปก่อนเด้อสาลีลาก่อนสาลีเป็นหยังดุกนี่ไอ้จ้อยเขาไปแล้วน้องทีมเคยไปแล้วเอาสาลีคือบ่ห้ามเราแล้วก็บอกความจริงว่าเพิ่นบ่ได้หักไอ้ภูผาเพิ่นหักไอ้จ้อยบ่เพิ่นบ่อยากให้ความหักของข้อยไปทําร้ายอนาคตเราไปแล้วไปค่ะน้องนี่สาลีเนาะเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวจากวันนี้เจ้าเป็นสันนาทีให้คอยก้าวเดินไปได้เจ้าเป็นดังแก้วแก้วว่าแผนเขาจะสำเร็จอยู่วะแก้วว่ามันอาจจะสำเร็จได้แต่เป็นอย่างจนป่านนี้ล่ะเลดี้คือยังบ่มาอีตนจะไอ้ผู้ผ่านี่แหละป่านใดจักสิสำเร็จกับความหักบุตาเอเอาเลดี้โอ้ยคิดมากแพงเอาอยู่มานานหิ่งห้อยคือมิดเงียบแท้แล้วก็จะจัดงานดอกไปฮอดเสร็จล่ะอาหักเลดี้แต่อ้ายก็บ่สามารถที่จะเอาเรามาลำบากกับอ้ายได้น้องอยากให้อ้ายเอาความหักมาตัดสินบ่แม่นเอาสุนสันวันนามาตัดสินเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันบ่ได้แม่นความหักเลยน้องอยากให้อ้ายคิดใหม่คิดดีๆและเฮ็ดตามหัวใจตัวเองเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละบ่เป็นหยังแอเข้าใจขอบใจหลายเด้อที่ช่วยแอมาตลอดแต่เรื่องนี้แอเป็นคนมัดแอก็ต้องเป็นคนแก้เองเลดี้ที่เชนเอาได้ไอ้ผู้ผ่าเราเป็นคนใจแข็งหลายได้แอมีวิธีที่ทําลายกําแพงที่แข็งแกร่งของผู้ผ่าได้โอ้สั้นเลดี้ก็ไปหาไอ้ผู้ผ่าเลยเอาแบบนั้นเลยว่ะไปเลยเลยดิขับใจไปว่าแล้วนี่ความหักมันกระสับสนแน่เนาะว่าคือตัวเองหูดีนี่แหละหูดีแท้บ่ลองบ่ฮู้ได้แก้วพวกเขาว่ามีหักในยามเหียนคือกับจุดเทียนในกลางสายฝนไม่ไผบอกสำหรับซันเอาเฮียนเป็นหลักเอาหักเป็นกำลังใจต่างหากอู้สมพอเลยเนาะยุ่งวุ่นวายในเรื่องความหักแล้วบ่สนใจการเฮียนบ่เสียดอกถ้าบ่เสียก็ลองหักกันมั้งแหละThank you.
วงแสงสีไหลโปรโมชั่นใหม่จากวงดนตรีชิเค่ซาลาวและชิเค่อิเล็กทรอนเพื่อเฉลิมฉลองในงานต่างๆพวกเฮามีโปรโมชั่นมอบความสุขในงานของทานด้วยเสียงเพลงทุกแบบที่โดนใจกับนักร้องออกผลงานเพลงล้านวิวพร้อมด้วยนักดนตรีครบวงรุ่นใหม่ไฟแหงที่มีทั้งเวทีไฟแสงสีที่สวยงามไว้รับใช้ทุกทานด้วยราคาที่ทานเลือกได้ตามใจบ่ว่าจะเป็นงานน้อยจนถึงงานใหญ่พิเศษออกงานในระยะนี้แถมฟรีน้ำดื่มชิเค่ซาลาวสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้ที่เบอร์021-216-280หรือ WhatsApp 020-787-8-3222กับวงดนตรีชีเคสาวลาวและชีเคอิเล็กทรอนจากเดินไกลเข้ามาอยู่บ้านป่ามีภูเขาและพงพงนาผู้ผาหยุดหนีได้แล้วหันหน้ามาล้มกันดีๆค่อยบ่มีหยังที่จะต้องลงกับเจ้าแต่ค่อยมีเรื่องหยังว่ามาค่อยพูดแล้วเรื่องการแต่งดองของเจ้ากับสาลี่มันก็เกิดแล้วมาเว้าเยอะๆไอ้หว่าแมนงานดอกระวางคอยกับสาลี่มันบ่เกิดแล้วงานดอกของเจ้ากับกรรมดิเรื่องคอยกับไอ้กรรมมันจบกันด้วยดีแล้วแล้วเจ้ามานี่เฮ็ดหยังเขาอยากมาลงกับเจ้าอยากมาปรับความเข้าใจเรื่องเขาสองคนค่อยคิดว่าเขาสองคนล้มกันเข้าใจแล้วอีกอย่างค่อยกับบุ้มอย่างที่จะตกลงกับเจ้าอีกผู้ผาดองแล้วค่อยได้บเลดี้ค่อยพูดว่าการที่เฮ็ดแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอายพูดว่าน่าอายแล้วเฮ็ดเพื่อหยังเพื่อเจ้าตอนนี้ค่อยบ่มีหยังที่ต้องอายแล้วแต่ค่อยจะเสียใจที่สุดถ้าค่อยเสียเจ้าไปเลดี้ค่อยตั้งห้าที่ควรจะเป็นฝ่ายขอแต่งดอกเจ้าแต่งดอกน้ำค่อยได้บ่เลดี้เป็นเจ้าเล่เนาะถามบอสลัดหน่อยนึงกับบอสได้สาวเลิศมาแต่งดอกน้ำดอกพ่อใหญ่นะหักเจ้าตั้งแต่มือทันทีที่เขาพบกันแล้วกับทุกอย่างในความจริงใจได้มาพบน้องสาวคนนี้ตกลุมหักทันทีปล่อยพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าไอ้อันเขาหาเจ้าได้บ่ให้ไปบอกผู้หญิงคนนั้นในบ้านเขาเห็นสิไปบ้านนางหิ่งห้อยผู้หญิงคนนั้นเหรอได้จะจัดให้อยากจะบอกว่าฮักฮักเจ้าเหลือหลายอยากจะห้องเป็นสองห้องฉันนอนบ่ะยังห้องเดียวด้วยเวลาที่เจ้าจากคอยไปคอยคอเจ้าหลายจนได้ไปหาเจ้าอยู่เวียงจันทร์อยาก
จะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่ฮู้ว่าเจ้าคิดจังได๋อยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายอยากจะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่ฮู้ว่าเจ้าคิดจังได๋อยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าแล้วคอยกับก้าไปขอเจ้าก็พอเจ้าท่านถาวรลูกอย่ามาขอแต่ดีกับท่านเพื่อสร้างสาครอบครัวใหม่บ่ฮู้ว่าทานคิดแนวใดข่อยก็มีลูกสาวคนเดียวเจ้าสามารถเฮ็ดให้ลูกสาวข่อยเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้และเฮ็ดให้ภารกิจแข็งใหญ่ยาวจนเกือบสําเร็จที่สําคัญเจ้าเฮ็ดให้ลูกสาวข่อยฮู้คําว่าฮักเพียงเท่านี้ข่อยก็มั่นใจว่าเจ้าจะเฮ็ดให้ลูกสาวข่อยมีความสุขโอเคยกให้แต่ขออย่างเดียวหยิบมาแต่งไวๆเด้ขอข่อยอยากอุ้มหลานใจแทบขาดล่ะเคยคิดว่าพอบ่มีอีกแล้วกับความหัก บ่อยากจะหูจักและมื้อนี้มันกลับมาฮ้อนค่อยฮักเจ้าค่อยฮักเจ้าเด้อเลยดีค่อยฮักเจ้าเด้อเลยดีค่อยกันฮักเจ้าคือการผู้ผาบ่ฮู้ว่าฮักหรือว่าเหตุใดจึงทำให้หัวใจคนนี้ไหววันหรืออาจจะเป็นเพราะเฮาคู่กันมาตั้งแต่สักเจ้าฮู้แล้วว่าความหมายของภารกิจแข่งยาวๆยังบ่ฮู้เลยซ้ำอีพ่อบอกว่าถ้าผ่านคืนแต่งดอกมื้อนี้ไปมื้ออื่นก็สิฮู้บ่ต้องท่าให้ฮอดมื้ออื่นดอกเดี๋ยวคืนนี้เจ้าสิฮู้เองข่อยสิเป็นคนบอกแล้วแม่นหยังล่ะจักหน่อยก็สิฮู้ท่านผู้ชมมันบ่ได้เกี่ยวกับหลังคืนแต่งงานเลยอย่าคิดไปไกลแข็งใหญ่ยาวในความหมายของพ่อเลดี้ก็คือความหักที่มั่นคงเข้มแข็งยิ่งใหญ่และยาวนานตลอดไปจากผู้ชายที่ซื้อผู้ฝาตั้งหากซึ่งทั้งหมดรวมเป็นค่อยหักเจ้า และท่านผู้ชมเด๋อถ้าพี่ท่านคิดว่าหยังหวังว่าตอนนี้คงสิคิดคือกันเนาะว่าแข็งใหญ่ยาวแม่นค่อยหักเจ้าความผิดค่อยค่อยฮู้แล้วว่าค่อยฮักเจ้าแบบนั้นบ่ได้เฮาเลิกกันเฮา
ิสัยเขียวมาเพิ่งเขาจะตีมวยนี่นะเขาจะตีกันยันจันนี่นะไม่ยังนี้มากันเลยครับ